่วง Better to Know กลับเข้าสู่ช่วง2ของเรานะคะกับช่วง Better to Know ค่ะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะรวบรวมเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าอัปเดต5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้เราก็จะรวบรวมการทำ DIY นะคะกับของใช้ที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้เราจะขอนำเสนอการทำ DIY เป็นสบู่สมุนไพรที่ทำจากกิสรีนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าคุณผู้ชมหลายๆคนที่อาจจะมีอาการแพ้ง่ายและอยากจะทำสบู่ใช้เองนะคะซึ่งอาจจะมั่นใจในเรื่องของส่วนประกอบส่วนผสมนะคะวันนี้เราก็เลยเอาใจสำหรับคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าวิธีการทำจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Better to Knowสวัสดีค่ะก้อยนะคะสุชาดาสมประสงค์จากร้านไลลาลินค่ะวันนี้เราจะมาทำสบู่กิสลีนกันนะคะสำหรับสบู่กิสลีนเนี่ยเป็นสบู่ที่ดีมากเลยนะคะได้รับความนิยมสูงเพราะว่าทำง่ายค่ะสบู่เนี่ยถ้าเราทำเองนะคะเราสามารถเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมกับตัวเราได้ด้วยนะคะวัตถุดิบเนี่ยสามารถหาได้ง่ายๆเลยนะคะในครัวของเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นขมิ้นกาแฟน้ำผึ้งธนาคารนะคะหรือว่าใครมีสมุนไพรอื่นๆก็สามารถเอามาใส่ในสบู่ของเราได้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำสบู่ขมิ้นน้ำผึ้งกันค่ะขมิ้นเนี่ยมีคุณสมบัติช่วยรักษาผดผื่นนะคะแล้วก็มีส่วนช่วยให้ผิวกระจ่างใสมากขึ้นส่วนน้ำผึ้งมีฤทธิ์ทำให้ผิวชุ่มชื้นมากขึ้นค่ะสำหรับวัตถุดิบในการทำนะคะอย่างแรกที่ต้องมีเลยก็คือเบสบู่กิสลีนค่ะเบสบู่เนี่ยเราสามารถหาซื้อได้จากร้านเคมีภัณฑ์ทั่วไปได้เลยนะคะอย่างที่2ขมิ้นค่ะอย่างที่3น้ำผึ้งแล้วก็อย่างที่4กลิ่นค่ะกลิ่นเนี่ยเราสามารถใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าบางคนไม่ชอบกลิ่นก็ไม่ต้องใส่ค่ะมันจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของน้ำผึ้งอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบแรกนะคะก็คือเบสสบู่ค่ะอันนี้เราจะใช้เบสสบู่ใสจำนวน240กรัมนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เทใส่แม่พิมพ์ได้4ก้อนนะคะก้อนละ60กรัมค่ะอุปกรณ์ถัดมาที่ต้องมีนะคะคือแม่พิมพ์ซิลิโคนค่ะจะใช้เป็นไซส์ไหนหรือรูปอะไรก็ได้นะคะวัตถุดิบถัดมานะคะอันนี้เป็นผงขมิ้นนะคะน้ำผึ้งค่ะแล้วก็กลิ่นค่ะกลิ่นเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะสำหรับวิธีทำอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเบสสบู่เนี่ยเข้าไปละลายในไมโครเวฟนะคะจะใช้เวลาประมาณ2นาทีในการละลายค่ะเมื่อนำเบสสบู่ละลายหมดแล้วนะคะก็จะได้เป็นน้ำใสๆแบบนี้นะคะเราใช้ช้อนคนเล็กน้อยนะคะให้มันคลายความร้อนค่ะลำดับถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผงขมิ้นลงไปนะคะสำหรับปริมาณเท่านี้เดี๋ยวเราจะใส่ผงขมิ้นสักประมาณ3ช้อนเล็กนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะใส่มากกว่านี้อยากให้มันเข้มข้นมากขึ้นก็ใส่มากกว่านี้ได้นะคะผงสมุนไพรเนี่ยจริงๆเราสามารถใส่ได้หลายอย่างเลยนะคะถ้าบ้านไหนมีอะไรก็สามารถนำมาใส่ได้เลยค่ะเห็นเมื่อใส่ผงลงไปแล้วนะคะเราจะคนให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะคนแล้วนะคะสีของขมิ้นจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะถ้าสมุนไพรจับตัวเป็นก้อนเราก็ช่วยบีบๆเขาสักหน่อยนะคะเราก็คนต่อเมื่อผงสมุนไพรเข้ากันหมดแล้วนะคะลำดับถัดมาเดี๋ยวเราจะเติมน้ำผึ้งลงไปนะคะน้ำผึ้งเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมดประมาณ2ช้อนชานะคะแต่ว่าถ้าใครอยากใส่มากกว่านี้ก็สามารถใส่ได้นะคะแต่การใส่อะไรที่เป็นของเหลวมากเกินไปอาจจะทำให้สบู่นิ่มได้นะคะThank you.
ัตถุดิบเข้ากันหมดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวสุดท้ายก็จะเป็นน้ำหอมนะคะสามารถใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่สูตรในวันนี้เราจะไม่ใส่กันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาล้างหน้ากันแล้วอีกอย่างนึงคือมันมีกลิ่นหอมอ่อนๆของน้ำผึ้งด้วยค่ะอันนี้ได้ออกมาแล้วนะคะเนื้อสบู่ของเรานะคะแล้วเราจะเอามาเทลงในแม่พิมพ์กันนะคะขั้นตอนในการเทลงแม่พิมพ์นะคะก็จะค่อยๆเทเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ค่อยเกิดฟองนะคะเราเทลงในแม่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะปล่อยให้เขาเซตตัวประมาณ15นาทีเนื้อสบู่จะแข็งตัวแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะสบู่ของเราก็แข็งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเอาออกจากแม่พิมพ์กันนะคะค่อยๆดันออกมาจากแม่พิมพ์นะคะนี่ได้เป็นแบบนี้ค่ะสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะสำหรับประโยชน์ของการทำเองนะคะอย่างแรกเลยคือเราสามารถเลือกวัตถุดิบที่เรามีได้เหมาะสมกับผิวของเราแล้วก็หาซื้อง่ายนะคะถ้าใครมีสมุนไพรอะไรอยากใส่ลงไปก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะคะแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะหากใครสามารถเอาไปต่อยอดได้ก็สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้อีกอาชีพนึงเลยค่ะเรียกได้ว่าสำหรับสบู่สมุนไพรที่ทำจากกลิซอรีนแบบนี้นะคะสมุนไพรเราก็สามารถหาได้ง่ายๆค่ะใครชื่นชอบหรือว่ามีอาการแพ้ง่ายแบบไหนก็สามารถที่จะเลือกได้เลยอย่างวันนี้เราเลือกที่จะนำขมิ้นมานะคะเพราะว่าขมิ้นก็มีคุณสมบัติก็คือเขาช่วยในอาการลดพวกผดผื่นอาการคันต่างๆในร่างกายแล้วก็ทำให้เผยผิวใสได้อีกด้วยนะคะรวมถึงน้ำผึ้งเขาก็มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะช่วยในการผลัดเซลล์ผิวต่างๆนั่นเองนะคะสำหรับใครที่บอกเลยนะคะว่าอยากจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สำหรับการทำสบู่สมุนไพรและก็จากกลิซอรีนแบบนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยทีเดียวค่ะสำหรับในช่วงหน้านี้เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะเป็นช่วงของจิตคิดบวกค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้เรามีสาวแกร่งนะคะหัวใจที่ต้องบอกว่าแกร่งจริงๆค่ะเพราะว่าเธอนั้นเนี่ยสูญเสียขาทั้งสองข้างจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มแต่จะเป็นใครนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะกับจิตคิดบวกค่ะ